สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงนะก็เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องร่างทรงนะที่แบบว่ามีคู่ครองแล้วคู่ครองคอยขัดขัดเรื่องเทพฉันไม่เชื่อแกนะแกทำไมไปนับถืออะไรที่มันไม่ถูกต้องบางคนเขาก็ยกขึ้นมาฉันเชื่อแต่เรื่องพระนะฉันไม่เชื่อเรื่องเทพนะว่าไปว่ามานะก็เข้าใจไอ้เรื่องเชื่อพระก็ไม่เชื่อเรื่องเทพก็เข้าใจนะแต่ว่าการที่ว่าเขามีของเขาอยู่แล้วคุณไปขัดนะมันไม่ถูกเพราะเขาสร้างบารมีกันมาอย่างนั้นหมายถึงเขามีเทพแล้วฟันไปขัดนี่ไม่ถูกใช่ไหมใช่มันทำไม่ถูกเอาละเดี๋ยวทำการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายามตาทิยามปีพระพรหมปฏิภาหายามอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคามพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามาณชาลีตินามาภาทะนะมาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปีนินทาริยังนามามิหังโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาตาติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาโอมสุรสวัตติมาตาปิยังมามาทุติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาตติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาโอมรัศมีมาตาปิยังมามาทุติยัมปิรัศมีมาตาปิยังมามาตติยัมปิรัศมีมาตาปิยังมามาโอมนะเราก็มานั่งคุยกันนะว่าไอ้เรื่องที่ว่ามีแฟนคอยขัดบอกว่าเฮ้ยอย่าไปรับกับคนนู้นอย่าไปนับถือสิ่งนี้เอาอะไรมาไหว้นะเห็นเทพแล้วก็รู้สึกว่าคือคุณไม่รู้จักสายบำเพ็ญคุณรู้จักแต่ใช่พระถูกต้องมีจริงนะวัดหลวงมีจริงบรรลุธรรมจริงแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนน่ะในความศรัทธานั้นน่ะมันไม่ได้เกิดแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่มันเกิดมาเป็นชาติถามว่าเกิดเป็นชาติเพราะอะไรลองคิดดูให้ดีๆนะว่าคนเราเนี่ยที่มานับถือเทพนับถือพรหมหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาทั้งหลายเนี่ยเทพยดาเนี่ยท่านก็เป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันท่านก็เป็นกันแล้วอย่างนึงท่านไม่ทำบาปทำผิดอยู่แล้วเพราะท่านมีศีล5ไอ้เรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นคงไม่ทำแน่นอนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นอธิสมานกายท่านมีความเป็นทิพย์อยู่แล้วเรื่องความอิ่มนั้นมีอยู่แล้วเรื่องความสุขนั้นมีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจคนในโลกก็ยังได้นะแต่ที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นเส้นทางของพระบรมโพธิสัตว์หรือเส้นทางของเรียกว่าองค์ธรรมการต่อธรรมธรรมนี่คืออะไรธรรมคือธรรมะธรรมะคืออะไรคอยช่วยคอยสอนคอยเตือนคอยบอกคอยกล่าวอะไรสิ่งผิดหรือถูกนะครูบาอาจารย์จะสอนถามว่าพรหมวิหาร4ทำไมต้องมีในมนุษย์ทำไมต้องมีในสัตว์เพราะพรหมวิหาร4ต้องมีกับผู้นำทุกประเทศถ้าไม่มีกับผู้นำทุกประเทศจะทำให้เลยรู้ไหมจะทำให้ประเทศนั้นเดือดร้อนมีภัยสงครามกลางเมืองนะแต่ถ้าเกิดว่าพรหมวิหาร4มีอยู่ในผู้นำประเทศจะทำให้ประเทศนั้นสงบสุขปลอดภัยเพราะอะไรเพราะมีอุเบกขาการวางเฉยนะการวางเฉยเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นเขามีความสุขก็ยินดีกับเขานะเมตตาแล้วก็รักแหมรักคือเมตตากรุณาก็คือเหมือนกับสงสารช่วยเหลือเขาลงมือช่วยเหลือเขาเลยนี่กรุณานะคะแล้วก็มุทิตานี่ก็คือยินดีกับความสุขของเขาใช่อุเบกขาคือวางเฉยในการที่เขาจะไปเจออะไรต่างๆนานาที่ว่าเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องเฉยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นผู้เป็นใหญ่นะถ้ามีใจพรหมวิหาร4เนี่ย
ทำไมเขาถึงได้บอกว่าโลกนี้ถ้ามีพรหมวิหาร4โลกจะสงบเพราะอะไรรู้ไหมจะไม่มีการฆ่าแกงกันแล้วก็จะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการทำร้ายกันเพราะว่าพรหมเนี่ยท่านวางเฉยท่านไม่ท่านโกรธอะไรท่านก็เฉยท่านไม่ทำอะไรใครเพราะอะไรรู้ไหมการวางอุเบกขาเนี่ยถือเป็นคุณธรรมของผู้นำนะโดยจริงอ่ะผู้นำที่ดีเนี่ยการวางอุเบกขามากๆผู้นำที่ดีเนี่ยส่วนมากแล้วอ่ะก็ถือว่าคนที่วางอุเบกขาได้ถือว่าเก่งมากโดยธรรมชาติเลยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกเลยว่าคนเนี่ยถ้าเป็นพ่อบ้านถ้ามีอุเบกขาพ่อบ้านอุเบกขาเนี่ยพ่อบ้านก็จะเฉยไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากแต่ถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยแม่บ้านก็จะแบบว่าถือว่าเป็นเมียที่แบบดีมากเลยแหละเลิศประเสริฐศรีเลยมีพรหมวิหารนะเขาบอกว่าในโลกเนี้ยคนรักเนี่ยจำเป็นมากนะครับนะถ้าคนรักเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันหรือเป็นเหมือนกับคนที่มีศีล5หรือว่าคนที่สวดมนต์ภาวนาจะมาอยู่กับคนมีองค์อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่ากินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ถามว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบารมีมันไม่เท่ากันแล้วตั้งแต่แรกเพราะการปฏิบัติมาไม่เหมือนกันค่ะในเรื่องของการเป็นคู่ครองกันเนี่ยคือต่างคนก็ต่างแตกต่างกันใช่ไหมมาจากครอบครัวร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่จะเข้ากันได้หรือไม่เนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของอาจารย์โอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นหมอดูอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรขายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบูชาเป็นเทวรูปเป็นมีพระพิฆเนศองค์เดียวแล้วอะไรอีกคือตอนนั้นรู้จักอาจารย์ท็อปอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเหมือนกับว่าพออาจารย์ท็อปเนี่ยพูดถึงเรื่องเทพพูดถึงเรื่องอะไรเราก็นิ่งๆฟังเฉยๆตอนแรกเราก็ไม่ได้บูชาไงแต่ว่าในเมื่อเขาบูชาเขาเชื่ออย่างเงี้ยเราก็ฟังดูแล้วเราก็นิ่งใช่ไหมอาจารย์ท็อปเมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์ท็อปเห็นเวลามีหุ่นมาบ้านเราอย่างเงี้ยโอ้นิ่งมากโอ้ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าเฮ้ยเอาไปทิ้งไม่เอาไม่เคยพูดอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเออดีจังเลยเอามาดีแล้วแบบอะไรนี้แต่ว่าเข้าใจใช่ไหมตอนเราเป็นอย่างนั้นโอ้เป็นอย่างนั้นจริงคือมีแฟนรายการของเราคนหนึ่งมาพูดกับเราว่าอะไรรู้ไหมเขาเอาหุ่นพระแม่รัศมีแล้วไปบูชาแล้วเขาก็สวดมนต์แต่ว่าแฟนเขาเป็นคนกินเหล้าแฟนเขาก็พูดว่าเขาเหมือนกับว่าจะสวดมนต์ไปทำไมนะสวดไปแล้วจะได้อะไรมันรำคาญนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหุ่นอะไรมาไหว้ไม่รู้มันไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยบางทีเขาร้องไห้กับเราเลยนะแบบแฟนเขาดุเขาว่าเขาเวลาเขาแบบอยากจะบูชาพระแม่อุมาเทวีปางทุรคาเนี่ยเขาเอาไปเนี่ยเอาไปตั้งไว้แล้วเขาก็สวดบูชาเนี่ยแฟนเขาเห็นแฟนเขาก็ด่าเขาก็เสียใจร้องไห้ไงเพราะว่าผมถึงได้บอกว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยผมบอกเลยว่าคู่ชีวิตบางคนนะถ้าคุณเลือกมาไม่ดีนะคู่ชีวิตถ้าเลือกมาไม่ดีนะเขาเรียกว่าคู่กรรมคู่เวรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเกิดจากการกระทำถ้าเราอะไปเลือกเอาคนแบบที่เป็นคู่กรรมเรามาเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติอะไรมันจะมีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดถามว่าอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคก็คือคนรักเนี่ยแหละมันจะคอยเถียงคอยว่าคอยพูดแล้วพูดไม่ดีด้วยนะแล้วปรากฏสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมหมดตัวผมพูดเลยนะคู่ของคนนั้นนะที่เขาลบหลู่ดูหมิ่นองค์เทพอะเขาจะได้รับผลกรรมนะคะคือผมจะเล่าให้ฟังนะการมีพี่ของคนหนึ่งแฟนเขาไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายพี่คนนี้ต้องเดินทางออกไปจากบ้านจากช่องแล้วก็อยู่ไม่ได้เป็นประมาณเกือบ 7-8 ปีนะและสุดท้ายยังไงรู้ไหมก็เงินติดตัวสัก500ก็ไม่มีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นเหตุเป็นต้นเหตุคือแฟนไปด่าองค์เทพด่าอะไรสารพัดแล้วพี่เขาก็เหมือนกับว่าไม่ด่าได้หรอไม่ว่าด่าแล้วก็ไม่นี่แบบเขาเองก็ไม่อยากให้แบบแฟนตัวเองบาปไปมากกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งเขาเอาหุ่นฤาษีไปไว้ในบ้านปรากฏว่าไงรู้ไหมหลานเขาอ่ะกำลังจะปีนหน้าต่างปรากฏว่าเห็นฤาษีอ่ะจะตีทำท่าจะตีแล้วบอกว่าลงไปบอกอย่างนี้ตะโกนนะสักพักหนึ่งปู่ตีเขาวิ่งออกมาจากห้องเด็กคนนั้นวิ่งออกมาจากห้องหลานพี่คนนั้นนะวิ่งออกมาจากห้องบอกว่าปู่ตีถามว่าปู่ตีคืออะไรปู่ฤาษีองค์เนี้ยหุ่นที่อยู่ในหุ่นเนี้ยออกมาจะตีให้ลงมาจากหน้าต่างชั้น4นะลงมาเลยตีเด็กคนนั้นอ่ะแบบทำท่าจะตีแล้วตีจะตีจริงๆด้วยแล้วก็ลงมาตูดเป็นแนวเลยนะแล้วก็ออกไปบอกว่าแล้วพี่คนนั้นน่ะที่เป็นร่างที่แบบเป็นคนทรงแต่แกไม่ยอมรับอ่ะนะแกพูดขึ้นว่าอะไรรู้มั้ยปู่เค้าก็ช่วยชีวิตหลานเราไว้นะบอกงี้ปู่ตีบอกงี้ปู่ตีเสร็จแล้วบอกว่าปู่คนไหนตีบอกงี้สักพักนึงหลานก็พาไปที่หน้าหิ้งแล้วก็ชี้ไปที่ปู่ฤาษีปู่ฤาษีบอกว่า
บางทีเนี่ยเมียเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ปรากฏว่ารอยไม้แดงๆที่ตูดหลานน่ะนี่ถามว่าตีเพราะอะไรเพราะว่ามันกำลังจะตกหน้าต่างเอาถ้าตกหน้าต่างชั้น4ลงไปหัวแบะแน่นะเด็ก2ขวบนะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็การที่เรามีคนรักเราแล้วยังไงต่อแล้วผู้หญิงเขาว่าไงตอนหลังเขาก็เริ่มเชื่อหลายอย่างเริ่มเชื่อแล้วก็โอ้นี่เริ่มจากที่ว่ามาเจอท็อปแล้วท็อปโอ้เทพจ๋าเลยแต่ว่าโอ้เนี่ยไม่รู้จักเลยเทพฮินดูแล้วโอ้ก็เรียนรู้โอ้เอาว่าคนนี้เป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นก็ซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนกับถูกซึมซับอ่ะไม่ได้คัดค้านแต่ว่าก็ไม่เข้าใจตอนแรกก็คือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในดงแบบนี้หรือว่าไม่เคยศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครเข้าใจหรอกนอกจากว่าจะอยู่มาจนถึงระดับนึงอ่ะจะเห็นรู้เห็นเข้าใจละเริ่มรู้ละวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะอะไรอาจารย์วันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะ12มีอะไรวันที่23กันยายน2555เป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตความรักของเราทั้งคู่ไงคะจะครบ9ปีละในเดือนนี้แหละก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่า9ปีเราก็ซึมซับมาเยอะเลยค่ะจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอะไรรู้ไหมคนรักอะนะผมเจอหลายคู่ที่แบบมารับพานรับขันที่เนี่ยเขาพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมคือผู้หญิงอะเขาปวดเขาแสบตาแต่ผู้ชายไม่เข้าใจผู้ชายแบบจะแบบว่าต้องให้ทักนู่นทักนี่ทักนั่นผมรำคาญแต่ว่าคืออะไรรู้ไหมผมใครอะไรเขาเรื่องอะไรเขาอยากให้ผมว่าไปทักเขาว่าเขามีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเข้าใจไหมแต่คือผมไม่มีหน้าที่ตรงนั้นเข้าใจป่ะผมจะมีหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อบูชาครูอย่างเดียวแต่ว่าทางผู้ชายคนนั้นอะคิดว่าผมจะหลอกผมเพราะว่าตอนนั้นผมบอกกับผู้หญิงว่าถ้าเอาผู้ชายคนนี้มาเนี่ยเขาจะพูดว่าผมจะหลอกนะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งพอผู้หญิงคนนี้เข้ามารับขันทำพิธีครับขันกับผมเสร็จแล้วอะปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็พูดถูกต้องก็คือว่าจะหลอกบ้านไปบอกว่าจะหลอกก็ทำไมผู้ชายคนนั้นอยากให้ทักพักเหรออยากให้ทักแต่ผมขี้เกียจทักมันไม่ใช่หน้าที่ผมมาทักเป็นเรื่องๆทักเป็นอย่างๆคืออะไรรู้ไหมทำไมเขาถามใช่ไหมเขาถามว่าอะไรนะเขาไม่ได้ถามแต่เขาอยากให้ทักเลยแบบว่านู่นๆเนี่ยแบบฉันรู้ฉันเห็นว่าเด็กแกมีอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่หน้าที่ผมเข้าใจป่ะคืออ้าวก็ทำไมไม่บอกไปเลยล่ะจะไปบอกทำไมในเมื่อไม่มีการบูชาครูก็ผมบอกแล้วไงของผมก็จะดูอะไรใครเป็นคนๆไปไม่ใช่แบบว่าจะมาแบบเฮ้ยฉันเหมาพ่วงญาติแกพี่น้องแกผัวแกอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าการดูดวงกับผมมาตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้เองเหรอโอ้ก็เพิ่งรู้เนี่ยอ๋อทำไมท็อปไม่บอกโอ้เหรอว่าผัวเขาไม่อย่าไปสนใจคืออาจารย์โอ้พอแล้วฟังแล้วก็รู้ไว้ทุกอย่างในโลกนี้ฟังแล้วก็รู้ไว้ผมอ่ะจะพูดอย่างนึงผมมาด้วยประสบการณ์จริงตรวจองค์ตรวจเทพจริงรับขันให้คนจริงผมเจอคนมา108ประการ108ประการก็คือเจอคนทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อแล้วก็ทั้งไอ้นี่ทั้งอยากลองทุกอย่างผมเจอหมดแล้วไอ้เรื่องครอบครัวเนี่ยผมพูดเลยนะถ้าไม่เชื่อวันนึงต้องเลิกกันไปเองและเลิกจริงด้วยไม่มีเลิกเล่นเลิกจริงๆครับผมเจอมาเยอะถ้าไม่เลิกก็ต้องแยกกันอยู่แยกอยู่คนละบ้านเลยพูดง่ายๆคนละบ้านหรือว่าคนละห้องนอนก็ได้คนละบ้านไปเลยที่ผมเจอส่วนใหญ่นะ อยู่กันคนละบ้านเลยคือหัวกลับไปอยู่บ้านแม่บ้านพ่อเลยสุดท้ายอ่ะต้องไปตั้งตำหนักทรงอยู่นู่นนะอ่าเนี่ยแหละที่เขาเพิ่งอะไรเล่าให้ฟังว่าเขาทำบุญบ้านกับเขาทำบุญบ้านก็จริงแต่คือทั้งผัวยังเชื่อเรื่องเกจิเชื่อเรื่องอะไรอยู่เข้าใจป่ะยังเชื่อเรื่องเทพอยู่แต่ว่ามันต้องเข้าใจคำหนึ่งคนเราเนี่ยมันมีสู่รู้กับรู้จริงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องแยกให้ออกจากกันรู้จริงก็คือรู้จริงสู่รู้ก็คืออยากรู้นะมันมีสองแบบผมก็เลยเฉยเฉยไม่สู่รู้นี่อยากรู้แล้วก็อาจารย์โอเราเสนอความคิดเห็นด้วยใช่ที่มันแบบไม่ใช่ด้วยใช่ไหมอาจารย์โอเราเลยอ่ะเล่าอะไรหรอเล่าเลยก็แค่บอกว่าสู่รู้ประสบการณ์ที่เจอคนแบบว่าผัวขัดอะไรเงี้ยลองเล่าดิผัวขัดอ่ะโอ้มันเยอะมากเลยนะท็อปยกมาสักตัวอย่างนึงสิก็ใช่ไงก็บอกเลยว่าบางทีเนี่ยผัวเนี่ยเชื่อเรื่องร่างทรงแต่เมียไม่เชื่อบางทีเมียเชื่อแต่ผัวไม่เชื่อคนนึงก็ทางเมียเขาหามาเจอเราก็มารับขันกับเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบเขาก็เล่าให้ฟังว่าผัวเขาแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็กินเหล้าเป็นคนกินเหล้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอให้เขาได้งานได้ไหมเขามาดูดวงวันนั้นกินเหล้าเสร็จเมามาดูดวง
เรานั่งเหลือสองคนวีโอคอลกันแล้วก็อ่ะพรุ่งนี้อ่ะเขาจะได้งานไหมถ้าเกิดเขาเหมาได้งานนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอีกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถึงสำนักเลยมาเช่าพระอินทร์ใหม่พระอินทร์ทรงช้างสามเศียรแล้วไงอาจารย์ท็อปก็มีคนอื่นเอาไปแทนแล้วก็จะบอกว่าจะบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วล่าสุดยายเมียคนนั้นอ่ะก็มาในไลฟ์สดเราแล้วบอกว่าอาจารย์แม่นมากค่ะแล้วตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเขาหายไปเลยหายไปเลยแสดงว่าเราทักถูกแต่ว่าผู้ชายที่กินเหล้าเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่อยากเสียเงินไม่อยากเสียเงินไอเรื่องเสียเงินเสียทองไม่เท่าไหร่หรอกไม่อยากมาแต่สัจจะไม่มีผมบอกให้มันแย่ตอนหลังเอาละนะอ่ะพูดจริงๆนะว่าการที่มีคู่แล้วคู่คอยขัดอ่ะมันจะทำให้ชีวิตอ่ะขัดไปหมดแล้วทำให้มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเอาละนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ